ค่ะยังไงวันนี้อยากให้ทุกท่านอยู่กับเรายาวๆเนาะไปถึง4โมงนะคะแป๊บเดียวนะคะเราจะได้มาร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดด้วยกันนะคะเอาละค่ะถ้ายังไงช่วงนี้วิทยากรน่าจะพร้อมอยู่แล้วทุกท่านนะคะถ้าอย่างนั้นเป็นขออนุญาตเริ่มที่ท่านแรกนะคะต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรหนุ่มรุ่นใหม่นะคะที่มีแนวคิดนะคะมีการทำสวนหรือว่าไร่ของเขาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆนะคะมาใช้ในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหมือนเป็นการเพิ่มนะคะคุณค่าหรือว่าเพิ่ม value ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วยในช่วงที่เขารับราชการได้เห็นความเดือดร้อนของเอาเลยเหรอคะยังไม่ได้เปิดตัวเลยโอเคนะคะเอาละค่ะเราต้องบอกว่าท่านนี้นะคะก็มีการนำเทคโนโลยีนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อช่วยลดต้นทุนช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะก็ใครที่น่าจะคุ้นเคยนะคะเมลอนรูปหัวใจนะคะหรือว่าเป็นแตงโมที่มีการทำเป็นลูกจากลีรีนะคะมาเป็นสี่เหลี่ยมนะคะตรงนี้เราจะได้มาเรียนรู้กับเขาโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีเซ็นเซอร์ไร้สายสำหรับติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและบริหารจัดการซึ่งเป็นผลงานของนักวิจัยสวทช.ไปใช้ที่ไร่ได้อย่างไรนะคะในช่วงนี้ต้องขอเสียงปรบมือนะคะจากไร่เพื่อนคุณเกษตรไร้สารพิษค่ะคุณสุรเทพสุรสัจจะค่ะหรือว่าคุณติ๊กเฉลยค่ะก็กราบขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้ร่วมงานในวันนี้ก็ผมรู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาในวันนี้ครับเขาผมนี้จะจัดทำเป็นเบรอนแตงโมแล้วก็ผักสู่โรงพยาบาลแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำแต่จุดยืนของเราหนึ่งก็คือเราจะไม่ใช้สารเคมีในการกระจัดตัวพืชเลย 100% ครับเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวผมจะให้ดูภาพรวมนะครับเป็น VTR ของที่ไร่ที่ได้จัดทำไว้นะครับแนวคิดเริ่มมาจากพ่อของผมเองในช่วงที่เขารับราชการได้เห็นความเดือดร้อนของเกษตรกรในด้านของสุขภาพการใช้สารเคมีกำจัดจุลพืชพ่อค้าคนกลางกดราคาและกลไกตลาดจึงได้ก่อตั้งใกล้เพื่อนคุณเมื่อปี2558โดยยึดวัตถุประสงค์ก็คือการให้ความรู้การเพาะปลูกแก่ชุมชนการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรภายในพื้นที่โดยยึดหลัก3ปลอดภัย1เกษตรกรต้องปลอดภัยก่อนครับ2ก็คือสิ่งแวดล้อมปลอดภัย3ผู้บริโภคปลอดภัยการเอาชนะ3อย่างก็คือเอาชนะฤดูกาลปลูกได้ทุกฤดูมีของขายทุกวันเอาชนะยาฆ่าแมลงไม่ใช้อย่างเด็ดขาดเอาชนะกลไกตลาดกำหนดผลผลิตและกำหนดราคาขายได้เองครับส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราก็คือเราจะเพาะปลูกในกรีนเฮาส์ของเราเองครับเราจะมีระบบควบคุมน้ำอัตโนมัติการใช้โซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำขึ้นมาใช้การใช้ระบบ IoT เพื่อดูระบบสภาพภายในโรงเรือนของเราครับสภาพอากาศต่อมาก็คือการรับซื้อสินค้าทางการเกษตรของเกษตรกรหนึ่งก็คือต้องปลอดภัยซึ่งเราก็จะมีห้องแบบในการตรวจของเราเองครับต่อมาก็คือแหล่งจัดจำหน่ายของเราจะมีจัดจำหน่ายภายในหน้าร้านของเราเองที่นี่ครับแล้วก็การขายส่งโมเดิร์นเทรดบริเวณรอบๆจังหวัดของเราเองแล้วก็ในตัวเมืองใหญ่ๆครับผมต่อมาก็คือในส่วนของโรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยต่อมาเป็นการขายให้กับเกษตรกรรายย่อยผู้ค้ารายย่อยในรูปแบบของ OEM ครับจากสุดท้ายก็คือการขายแบบออนไลน์ผ่านเว็บไร่เพื่อนคุณหรือ Facebook ไร่เพื่อนคุณครับแล้วก็เราจะใช้วิธีการบริหารจัดการแบบ Business Model Canvas ตั้งแต่การตั้งกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าการจัดจำหน่ายการโลจิสติกไปจนถึงการหาพันธมิตรแล้วก็การหาต้นทุนทางด้านการผลิตครับผมทั้งนี้สิ่งที่อยากเห็นก็คือเกษตรกรได้กลับบ้านครับเกษตรกรได้ประจำคนในพื้นที่ได้กินอาหารปลอดภัยและการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนที่สุดแล้วเกษตรกรต้องปลอดภัยครับผู้บริโภคต้องปลอดภัยสิ่งแวดล้อมต้องปลอดภัยไร่พืชคุณขอบพระคุณมากครับแนวคิดเริ่มมาจากพ่อของผมเองในช่วงที่เขารับราชการได้เห็นความเดือดร้อนของเกษตรขอบพระคุณครับคือจากแนวคิดเนี่ย1เราทำการเกษตรเพื่ออะไรผมเป็นรุ่นที่2ครับเกี่ยวกับการทำการเกษตรเพราะผมเริ่มต้นก่อนคนแรกแล้วก็เข้าในวงจรก็คือที่เขาเรียกว่าทำตามกันตอนนั้นเนี่ยเมลอนดังครับจะปลูกอะไรดีพ่อเขาบอกว่าเดี๋ยวพ่อเกษียณแล้วขอปลูกเมลอนแล้วกันเพราะว่าชอบพ่อชอบกินครับคำว่าชอบกินคืออะไร1ต้องปลอดภัย
ตัวเกษตรกรครับเราจะกินเองอ่ะการจะกินเองปุ๊บถ้าเราต้องปลูกเองเราต้องเลือกของที่ดีที่สุดกินเองก่อนครับเกษตรกรต้องปลอดภัยต่อมาก็คือสิ่งแวดล้อมปลอดภัยถ้าเราไปทำลายสิ่งแวดล้อมโดยการเติมเคมียาฆ่าแมลงลงไปปุ๊บต่อมาเขาจะทำร้ายเราครับเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานสุดท้ายก็คือผู้บริโภคปลอดภัยหลัก3อย่างนี้ก็คือเป็นปณิธานของไร่เลยว่าเราจะต้องทำต่อมาก็คือการเอาชนะ1เราจะเอาชนะอะไรบ้าง1ครับเอาชนะฤดูกาลเพราะว่าพืชผักผลไม้เนี่ยเวลาที่เราปลูกแล้วเราขายไม่ได้ขึ้นมาปุ๊บผู้ประกอบการไปซื้อที่อื่นแล้วอ่ะคุณไม่มีของให้ฉันไปซื้อที่อื่นแต่เมื่อใดก็ตามที่เราผลิตได้ทางฤดูเติมของให้เขาทุกวันเนี่ยเขาจะไม่หนีไปไหนและรักษาคุณภาพต่อมาก็คือการเอาชนะยาฆ่าแมลงของผมนี้ปลูกเมลอนเคยเสียทั้งโรงเรือนเลยครับแมลงกินหมดใครเคยปลูกเมลอนเราจะรู้เลยปลูกรอบแรกดีหมดออกมาสวยงามรอบที่2เกิดอะไรเริ่มไม่หวานแล้วรอบที่3ปุ๊บแมลงเข้าผมปลูกในโรงเรือนครับแต่โรงเรือนไม่ใช่การแมลงแต่โรงเรือนคือการเก็บแมลงสักพักมันจะอยู่อาศัยกันเต็มโรงเรือนเลยครับแล้วธุรกิจพวกนี้ก็ล้มหายตายจากไปเรื่อยๆจากการที่เราประสบปัญหาตรงนี้ทำยังไงเราใช้วิธีการเปลี่ยนพืชครับตอนนั้นโละออกเลยเมลอนปลูกผักแทนพอปลูกผักไปเรื่อยๆปุ๊บโรคกับแมลงมันน้อยลงเรากลับมาปลูกเมลอนครับผมพอสลับกันไปอย่างนี้ปุ๊บเฮ้ยโรคแมลงมันน้อยลงเราจะยึดตรงนี้เลยทำมาตลอดครับเราไม่ต้องไปใช้เคมีกำจัดศัตรูพืชคราวนี้เรามามองอีกตัวหนึ่งครับเอาชนะกลไกตลาดเราชนะกลไกตลาดยังไงบ้านเราขายผักส่งใครครับพ่อค้าคนกลางไปขายต่อหรอไม่ผมขายตรงผมวิ่งเข้าไปหาโรงพยาบาลบอกถามโภชนากรบอกว่าอยากได้ผักไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไหมเดี๋ยวผมปลูกให้ราคาเท่าไหร่ก็ได้ครับขายตรงพอขายเสร็จปุ๊บโรงพยาบาลนี้โรงพยาบาลนี้ขออีกไปมาตอนนี้ผมขายอยู่10กว่าโรงพยาบาลของไม่พอเกิดอะไรขึ้นทำไมคนเขาบอกว่าขายไม่ได้กันทำไมเราขายได้หนึ่งครับคิดต่างมุมตอบโจทย์ลูกค้าไม่ใช่ผลิตออกมาแล้วไปขายคนอื่นบอกคุณซื้อผมหน่อยหนึ่งก็คือเขาขอให้เราปลูกให้เราถึงปลูกสินค้าทางการเกษตรของผมเนี่ยหนึ่งของขาดตลอดครับในห้างผมไม่ขอเอ่ยห้างแล้วกันว่าห้างอะไรคือเราของไม่พอขายเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเขาเสียลูกค้านะผมเสียลูกค้านะคุณไม่มีของมาเติมให้ผมก็ตอบเขาไปว่าพี่ครับพี่อยากเสียลูกค้าระยะสั้นหรืออยากเสียลูกค้าระยะยาวผมเอาของไม่ดีมาเติมให้พี่ได้นะแต่ต่อไปของพี่จะขายไม่ได้เราเอาของเกรด A ให้เขาครับลูกค้ากินเขาถึงมาถามแต่เมื่อใดก็ตามที่เราของไม่ดีปุ๊บลูกค้ากินรอบเดียวแล้วเขาจะไม่ซื้อซ้ำทางห้างโอเคบอกโอเคมีเมื่อไหร่มาเอามาให้ผมนี่คือการต่อรองครับเหมือนกันครับธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยคิดว่าเราสู้ธุรกิจขนาดใหญ่ได้ไหมต่อไปมันจะเป็นยุคหนึ่งครับเขาเรียกว่ายุคดูหน้าคนปลูกเฮ้ยใครปลูกคนปลูกใช่ไหมผมซื้อผมกินครับเกษตรกรรายเล็กเนี่ยถ้าสร้างเรื่องราวดีๆพัฒนาคุณภาพออกมาดีๆเขาดูหน้าคนซื้อต่อไปของคุณก็ขายได้ไม่ว่าธุรกิจใหญ่เขาจะเข้ามาตีตลาดยังไงแต่ของคุณสร้างเรื่องราวไว้ดีสินค้ามีคุณภาพของคุณขายได้แน่นอนนี่คือการเอาชนะกลไกตลาดคราวนี้พอเราวางพล็อตไว้ดีแล้วเนี่ยปุ๊บเรารู้ว่าเราจะขายใครแล้วเราบริหารจัดการครับหนึ่งก็คือการบริหารจัดการยังไงในอนาคตเนี่ยค่าแรงเพิ่มขึ้นแน่นอนครับจาก200กว่าบาทกลายเป็น300จาก300กลายเป็น400จะเกิดอะไรขึ้นเราอาจจะต้องขาดแคลนแรงงานแล้วภาคการเกษตรล่ะจะเกิดอะไรขึ้นสินค้าอาจต้องขึ้นราคาถ้าเราไม่ขึ้นราคาเราต้อง
เอาแรงงานที่อื่นมาใช้เพราะว่าอาจจะถูกกว่ามีตัวอีกตัวนึงค่ะที่ตอบโจทย์ผมคิดไว้แล้วก็คือการเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ครั้งนึงครับเกษตรกรที่ไร่ผมตอนก่อนที่จะเอาเทคโนโลยีมาใช้ลืมเปิดปิดน้ำนี่นองเต็มพื้นเลยเกิดอะไรขึ้นโรครากเน่าพอรากเน่าทำไงโกรธนะเฮ้ยทำไมคุณไม่ปิดน้ำล่ะผมก็ประดิษฐ์ตู้ขึ้นมาเลยไทม์เมอร์คู่กับโซลาร์วาล์วติดไว้หนึ่งโรงบอกถ้าเกิดไม่แก้นิสัยแบบนี้ผมจะติดทุกโรงเลยเกษตรกรขยันขึ้นครับคือพอเราเอาระบบเข้ามาใช้หนึ่งกลายเป็นว่าบางส่วนเราไม่ต้องให้เขามาคอยเปิดปิดน้ำที่ไร่ของผมจะมีปัญหาตรงที่ว่าผมใช้แรงดันน้ำเปิดตัวนึงปุ๊บรอไป5นาทีครับแล้วก็ให้ปิดแล้วเดินไปลงต่อไปเสียคนงานไป1คนทั้งวันแต่เราใช้ตู้ควบคุมอัตโนมัติเนี่ยติดไปปุ๊บถึงเวลามันเปิดเองอันนี้คือข้อดีของการนำเทคโนโลยีมาใช้ต่อมาการเซ็นเซอร์วัดความชื้นพวกนี้ในดินมีผลยังไงถ้าเป็นพวกเมลอนแตงโมเนี่ยเวลามันจับความชื้นมันจะจับเป็นเปอร์เซ็นต์ครับความชื้นในดิน 80% ถ้าเกิน100ก็คือแฉะแล้วตัวนี้มันก็จะดักจับว่าเอ้ย 80% แล้วนะปึ๊บควรงดเปิดปิดน้ำอันนี้การผลประโยชน์เสียหายได้เราก็เลยโชคดีครับได้สวทช.เข้ามาเอาเทคโนโลยีตรงนี้มาให้ผมก็นั่งรีโมทดูละวันนี้คนงานเปิดปิดน้ำนานไหมครับและสิ่งสำคัญเขาติดกล้องไว้ให้ผมด้วยเรารู้เลยว่าโรคราแป้งเกิดวันที่เท่าไหร่พอเราจะเห็นฝ้าขาวบนใบและอ้าววันที่45ไหนลองลดอุณหภูมิลงสิคือโรงเรือนของผมเนี่ยจะเปิดสเปรย์หมอกปึ๊บความชื้นจะเยอะรับทำอย่างนี้ทุกวันเช้า5นาทีกลางวัน5นาทีงดและงดบางส่วนแล้วก็ดูว่าโรครามันเกิดน้อยลงหรือเปล่าอันนี้คือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้คราวนี้ในด้านของภูมิปัญญาท้องถิ่นเราก็ไม่ทิ้งนะครับยกตัวอย่างเมลอนเราตัดใบเสร็จปุ๊บเกษตรกรเราเองครับเอาปูนเขียวหมากเนี่ยเอามาป้ายครับเพื่อยับยั้งโรคแบคทีเรียตอนหน้าฝนแล้วก็มาผสมกับไตรโคโนมาป้ายซะปุ๊บก็งดพวกแผลเน่าอะไรพวกนี้ครับได้เหมือนกันปูปัญญาท้องถิ่นเราก็ไม่ทิ้งแล้วก็เอามาพัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันอันนี้คือหลักการคิดครับผมต่อมาก็คือผลผลิตผมแยกออกเป็นเกรด A เกรด B เกรด C เกษตรกรกลัวมากครับเรื่องผลผลิตเสียหายเฮ้ยฉันต้องเกรด A เท่านั้นฉันต้องเกรด A เท่านั้นเกรด B ขายไม่ได้เกรด C ขายไม่ได้ที่ไร่ของผมไม่ใช่เกรด A เรารู้ว่าเราจะขายที่ไหนเกรด B ล่ะมันลูกเล็กก็จริงครับแต่มันยังหวานอยู่คนที่ต้องการอาหารปลอดภัยแล้วไม่หวานมากคือผู้ป่วยกลุ่มพวกนี้เขาจองเลยครับฉันขอเกรด B นะ1ก็คือโรงพยาบาลส่วนเกรด C เนี่ยมันติดโรคติดแมลงไม่ใช่ว่ามันอันตรายนะครับแค่มันหยุดการเจริญเติบโตของผลผลิตเราเอาแปรรูปผมทำเป็นข้าวเกียบเมลอนส่วนน้ำที่คัดแยกออกมาผมทำเป็นเมลอนคั้นสดเนื้อบางส่วนผมเอาไปทำเมลอนปั่นครึ่งลูกต่อ1แก้วน้ำปั่นผมไม่ใช่น้ำแข็งปั่นแต่เป็นเนื้อเมลอนปั่นหวานกำลังดีอันนี้คือหลักการแก้ปัญหาของเราครับผมในส่วนของผมนี้ก็จะมีประมาณนี้ละครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวรับฟังวิทยากรท่านอื่นดูนะครับครับผมขอบคุณมากครับค่ะก็ในรอบแรกก่อนนะคะจากไร่เพื่อนคุณนะคะจากคุณติ๊กหรือว่าคุณสุรเทพนะคะเรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ปลูกนะคะควบคุมแล้วก็ที่ต้องบอกว่าต้องขอเสียงปรบมือมากๆนะคะก็คือไม่ใช้สารเคมีนะคะก็พยายามดูแลตรงนี้แล้วก็โหครบวงจรทั้งขายด้วยนะคะมี business model นะคะมีการแปรรูปด้วยโอ้โห
ยังไง 4-5 ลูกตรงนี้นะคะเขาก็นำมามอบให้นะคะถ้าใครอยากชิมนะคะผลิตภัณฑ์นะคะเมลอนจากไร่เพื่อนคุณนะคะตำบลโคกม้าอำเภอประคนชัยจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเอาละค่ะจากเมลอนนะคะขยับไปอีก1ผลไม้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นราชินีถูกไหมคะเป็นราชาหรือราชินีราชานะคะโถอยากได้ของเขาแล้วยังพูดของเขาผิดนะคะราชาของผลไม้นะคะนั่นก็คืออีกหนึ่งท่านที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนในวันนี้ค่ะจากเจ้าของสวนบัวแก้วนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกที่ประสบความสำเร็จในการทำทุเรียนนอกฤดูกาลนะคะในพื้นที่70ไร่ค่ะแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกษตรกรสมัยใหม่ค่ะที่ได้นำความรู้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะคะมาช่วยบริหารจัดการสวนทุเรียนค่ะลดใช้สารเคมีลดต้นทุนการผลิตนะคะแล้วก็เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะโดยมีเทคโนโลยีจากสวทช.นั่นก็คือระบบการให้น้ำอัตโนมัติจากสวนทุเรียนนะคะขอเสียงปรบมือให้กับพี่ตุ๋ยนะคะหรือว่าคุณสมบูรณ์งามเสงี่ยมเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับสำหรับผมเองครับเจ้าของสวนบัวแก้วครับตั้งแต่มันยังไงใช้ระบบตัวนี้ผมคิดว่าในสวนผมนั่นขึ้นมาดีมากครับที่ผมจัดการง่ายขึ้นและก็บริหารที่ง่ายขึ้นทำได้ดีมากขึ้นครับและจะเอาอยากให้พี่ตุ๋ยช่วยเล่าอะค่ะว่าที่สวนก่อนที่จะเจอเทคโนโลยีเราทำอะไรมายังไงประสบปัญหายังไงหรือว่ามีประสบการณ์ยังไงแล้วก็เจอเทคโนโลยีแล้วช่วยเรายังไงบ้างค่ะจากที่สวนครับที่ทำมาครับที่ทำมาพอเจอสภาวะแวดล้อมที่ว่ามันวิกฤตคือบางครั้งมันแรงมันมีลมเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าความชื้นในดินมีเท่าไหร่ความชื้นในอากาศเป็นยังไงอากาศเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้ได้เลยก็เหมือนคนเราแหละครับที่อากาศเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยครับเราต้องจัดการที่ผลไม้ของเราเองครับคือผมเอาตัวนี้มาดูการให้น้ำการดูแลการให้ดอกการออกผลว่าจะใช้ช่วงไหนต้องใช้น้ำเท่าไหร่ทำยังไงครับเพราะสวนทุเรียนของผมเป็นทุเรียนแบบสวนเปิดครับเป็นสวนใหญ่จะไปคิดว่าไปทำแบบออกวันนั้นวันนี้แต่ผมสามารถบังคับได้ว่าออกไม่เกินกำหนดไว้แค่10วันคือไม่หน้า10หลัง10ที่ผมต้องการทำได้อย่างสบายครับและทำได้ดีด้วยแล้วครับแล้วคราวนี้ค่ะแล้วในพอหลังจากที่พี่ตุ๋ยอะค่ะต้องบอกว่ามาเจองานวิจัยสวทช.ได้ยังไงคะก็อันนี้มันก็ยังงงครับหลงมาได้ยังไงไม่ทราบครับที่มาแล้วก็มาจัดการได้ดีขึ้นครับที่ผมยังงงตัวเองมาเร็วแล้วก็ทำให้ผมที่ว่ามาจากผมที่จากคนยอมรับยากให้ผมยอมรับได้และให้ผมทำสำเร็จและทำให้ดีขึ้นจากยอมรับตอนนี้ห้ามออกไปไหนครับต้องทำให้ได้ต้องให้สำเร็จแล้วก็พัฒนาขึ้นอีกต่อไปละครับอันนี้คำถามส่วนตัวนะคะพี่ตุ๋ยทำไมตอนนี้ทุเรียนแพงจังเลยอะคะทุเรียนตอนนี้มันอยู่ในช่วงออกนอกฤดูกาลครับยังไม่ใช่ช่วงในฤดูกาลครับแล้วในฤดูกาลก็แพงอะทำไมแพงขึ้นนะคะปีนี้เป็นช่วงปีวิกฤตครับตอนออกดอกมาเขาบอกทุเรียนเพียบล้นตลาดแน่นอนพอมาสักระยะหนึ่งอากาศวิกฤตร่วงเกลี้ยงเลยครับเลยทุเรียนในการท้องตลาดเลยเริ่มน้อยลงครับตอนนี้แล้วอย่างนี้คือถ้าเรามีเทคโนโลยีในมุมมองของพี่ตุ๋ยนะคะว่าเราจะช่วยยังไงให้นอกจากตัวที่พี่ตุ๋ยเอาไปใช้อะค่ะอันอื่นๆคิดว่ามีไหมคะอาจจะพี่ตุ๋ยลองคิดเองก็ได้ตอนนี้ถ้าอยากได้ไปช่วยณตอนนี้นะก็ดูและการบริหารจัดการที่สวนให้ดีที่สุดเกี่ยวกับการบริหารการจัดการที่สวนผมจัดการโดยการที่ว่าทั้งหมด70ไร่มีการบริหารคือใช้คนงานแค่3คนพอคือจัดการให้ถูกต้องถูกวิธีถูกจังหวะแล้วจะดีแล้วก็ทำยังไงคือให้ถูกจังหวะแล้วเทคโนโลยีคือเป็นส่วนหนึ่งที่เราทำให้ดีขึ้นเท่านั้นเองแหละครับ
ย้อนกลับมานิดนึงค่ะเมื่อกี้พี่ตุ๋ยบอกว่าพอเทคโนโลยีไปจากเราเหมือนไม่ยอมรับเราต้องยอมรับอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ช่วงเวลาในการปรับตัวเพื่อรับเทคโนโลยีเนี่ยนานไหมคะก็สัตว์ก็ระยะหนึ่งก็นานเหมือนกันนะครับเพราะบางครั้งเหมือนอย่างคนเอาไปมันยังของไม่ดีจริงพอเอาไปพอไปทดสอบพัฒนาให้ดีพอดีปั๊บเราต้องยอมรับครับแล้วเราต้องเชื่อเราจากความชื้นจากใช้ประสบการณ์ว่าขนาดนี้แห้งถ้าถามแห้งเท่าไหร่เราไม่รู้เลยและมีเครื่องมือตัววัดเราได้รู้เลยความชื้นเท่าไหร่แค่ไหนมันทำให้เราจัดการได้ง่ายขึ้นครับก็คือเทคโนโลยีเข้าไปช่วยบริหารจัดการใช่ครับได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วมันไปเพิ่มต้นทุนหรืออะไรอย่างนี้ให้กับที่สวนพี่ตุ๋ยไหมณตอนนี้ผมบอกไม่เพิ่มต้นทุนครับคือประหยัดค่าใช้จ่ายจากที่เราใช้สารเคมีการลดน้ำใช้น้ำมันมันใช้เยอะขึ้นคือตอนนี้เราเซฟลงมาครับสิ่งที่มันเกินความจำเป็นเราไม่ต้องใช้ครับสิ่งที่เกินความจำเป็นเราก็ไม่ต้องใช้ใช่ไหมคะแล้วอย่างโมเดลเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยค่ะมีแบบทางน้องติ๊กไหมคะขายยังไงเจอเขาเรียกว่าอะไรคะพ่อขายยังไงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ที่สวนผมมันส่งออกถึง 90% ครับและการขายนี่ผมคิดว่าของดีที่ไหนก็ต้องการทั้งนั้นแหละครับผมเน้นการตลาดก่อนที่ว่าจะเน้นปริมาณผมต้องการทำตลาดก่อนดูว่าตลาดช่วงไหนราคาสูงผมต้องพยายามทำทุเรียนให้ออกช่วงที่ราคาสูงจะดีที่สุดเอาตลาดมาก่อนครับไม่ใช่ว่าเอาปริมาณมาก่อนผมว่าไม่ดีครับก็คือเหมือนเอาความต้องการของตลาดมาใช่ครับแล้วไอ้ทุเรียนนอกฤดูเนี่ยค่ะมันยากไหมคะถามว่ายากไหมยากครับเผื่อว่ามีใครสนใจพี่ตุ๋ยแนะนำหน่อยถ้าเกินจะปลูกทุเรียนนอกฤดูมันต้องที่เราจัดการที่เราเริ่มปลูกจนดูแลไม่ใช่ว่าอยากจะทำทุเรียนนอกฤดูอยากทำไปทำเลยผมบอกตรงๆเจ๊งตายทั้งแปลงโถอ่ะแล้วไงต่อคะเราต้องศึกษาแล้วก็ดูงานคอยดักดูคอยดูแลมันแล้วเราจะดีเพราะมองแล้วถ้าว่ายากก็ยากถ้าว่าง่ายมันก็ง่ายนะครับซึ่งพี่ตุ๋ยยินดีให้เกิดวันนี้มีบอกว่าผู้ที่สนใจอยากจะทำทุเรียนนอกฤดูกาลบ้างไปดูงานที่สวนไหมคะยินดีครับยินดีได้ให้ดูงานตลอดครับนี่เมื่อกี้นะคะตอนนั่งคุยกับวิทยากรนะคะเขามีอาจมีการตกลงกันด้วยนิดนึงนะคะพอดีทางไร่ของคุณติ๊กมีทำเมลอนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะไปแอบได้ยินว่าคุณติ๊กอะค่ะชวนทางพี่ตุ๋ยนะคะทำทุเรียนเป็นรูปสี่เหลี่ยมอันนี้พี่ตุ๋ยสนใจไหมคะก็สนใจครับเพราะสิ่งใหม่ๆนี่อยากทำอยากลองครับตอนแรกก็ถือว่าบ้าไปหน่อยก่อนครับเดี๋ยวพอเราสำเร็จเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาจะชื่นชมเราละครับโอ้โหต้องขอเสียงปรบมือเลยนะคะนี่เป็นว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของเกษตรกรยุคใหม่ก็คือบ้าไปก่อนนะคะคือไม่ได้บ้าหรอกค่ะก็เหมือนเราพร้อมที่จะรับนะคะความรู้ใหม่ๆความคิดใหม่ๆหรือไอเดียใหม่ๆที่จะเอาไปปรับใช้กับสวนของเรากับไร่ของเราหรือผลิตภัณฑ์ของเราใช่ครับแล้วก็โอ้โหมีมุมมองการตลาดมีแนวคิดที่จะรับเทคโนโลยีนะคะอย่างนี้พี่ตุ๋ยดูแล้วในผู้ร่วมเสวนาทุกท่านวันนี้นะคะพี่ตุ๋ยคิดว่ามีสักคิดว่าทั้งหมดเนี้ยค่ะจะยอมรับเทคโนโลยีอย่างที่พี่ตุ๋ยยอมรับไหมคะผมบอกตรงๆนะคงไม่ยอมรับครับเพราะการยอมรับอะไรสิ่งที่คนเราอ่ะจะยอมรับอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่ยากพอเรายอมรับไปแล้วเป็นสิ่งที่อะไรที่ทิ้งอ่ะมันยากเหมือนเรามีไฟแดงสักไฟแดงนึงตอนไม่มีไฟแดงเราข้ามได้อย่างสบายพอวันใดวันนึงไฟแดงเสียขึ้นมาเราโดนด่าทันทีไฟฟ้าอย่างนึงไฟฟ้าดับโดนด่าพอไอ้ทีเราไม่จ่ายค่าไฟล่ะทำไมไม่ด่าเขามั่งล่ะมันต้องมองสองมุมแล้วครับ
โอ้โหนะคะอย่างน้อยวันนี้ค่ะอยากให้เวทีของการที่เรามาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะเรื่องเกษตรกรยุคใหม่ในยุค 4.0 นะคะอยากให้เป็นเวทีเพื่อที่จุดประกายนะคะอย่างพี่ตุ๋ยบอกเลย100คนนะคะหรือว่า200คนที่มาฟังเดินกลับไปนะคะเป็ดหวังว่าเวทีวันนี้อย่างน้อยท่านเดินออกไปท่านปิ๊งนิดนึงว่าเอ๋เราจะไปทำอะไรหรือเราจะไปใช้เทคโนโลยีอะไรที่ส่วนของเราไปถือว่าเวทีวันนี้เราประสบความสำเร็จนะคะครับครับเอาละค่ะโอเคในรอบแรกกับพี่ตุ๋ยนะคะต้องขอเสียงปรบมือนะคะให้กับพี่ตุ๋ยค่ะคุณสมบูรณ์จากสวนบัวแก้วนะคะวันนี้มี King of Fruit นะคะนี่พูดถูกแล้วนะคะมามอบให้ด้วยเพราะฉะนั้นค่ะทุกท่านอย่ารีบไปไหนนะคะกลิ่นมันเย้ายวนมากอยู่ด้านหน้าห้องนะคะเป็ดพยายามไปสูดดมนะคะเพื่อความชื่นใจมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามีให้ทุกท่านได้ร่วมสนุกในช่วงท้ายด้วยนะคะเอาละค่ะมาอีกหนึ่งท่านค่ะอันนี้ก็กลิ่นเย้ายวนนะคะสีสันสดใสนะคะอยู่หน้าเวทีแล้วก็มีมาแจกให้กับทุกท่านด้วยค่ะกับอีกหนึ่งสวนนะคะคือสวนภูภูมิค่ะต้องบอกว่าเป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็เป็นรีสอร์ทด้วยนะคะที่น่าเที่ยวชมค่ะเพราะว่าเป็นแหล่งสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของพิษณุโลกนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าที่นี่ค่ะก็นอกจากสตรอเบอรี่ยังมีพืชพันธุ์อื่นๆด้วยนะคะโดยที่สวนนี้นะคะมีการใช้เทคโนโลยีโรงเรือนของสวทช.ในการปลูกสตรอเบอรี่อินทรีย์เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตนะคะแล้วก็ยังสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาลด้วยค่ะวันนี้ก็ให้เกียรติมาร่วมแลกเปลี่ยนกับเรานะคะพี่ภูมิค่ะหรือว่าพันโทกิติภูมิเขียนสกุลจากสวนภูภูมิสตรอเบอรี่เกษตรอินทรีย์ค่ะครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มาเกียรติที่เคารพทุกท่านครับผมยินดีที่ได้มาเป็นวิทยากรเล่าประสบการณ์ท่านฟังผมก็ย่านนั่งนะครับเมื่อวันที่ผมคิดตัดสินใจออกจากราชการผมรับราชการเป็นทหารอยู่หน่วยรบพิเศษศูนย์หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษที่ลพบุรีตอนนั้นผมอายุ50ปีทุกคนห้ามผมหมดเลยทั้งพ่อผมผู้บังคับบัญชาบอกจะไปไหนกำลังคือพูดตรงว่าคนมันกำลังไปได้นะครับอายุยังไม่เท่าไหร่แล้วก็เวลาราชการก็เหลือเยอะผมบอกผู้กำชาผมว่าผมพอดีผมมีที่อยู่ผมอยากทำสวนทำไร่แล้วผมก็กลับไปถามคนที่บ้าน3คนคือภรรยาผมก็ลูกผม2คนไปไหมพ่อจะไปทำไร่ไปอยู่บนเขากันพอเขาบอกว่าไปผมตัดสินใจยื่นใบลาออกเลยเมื่อปี54นะครับแล้วก็อพยพครอบครัวทั้งหมดไปอยู่ที่พิษณุโลกตรงนั้นอยู่ที่บ้านแยงนะครับแล้วผมก็เริ่มพัฒนาพื้นที่ที่ผมมีเป็นมรดกจากพ่อแม่บุญธรรมนะครับก็ให้มา30ไร่จากที่ผมไม่ใช่นักวิชาการและไม่ได้เรียนจบเกษตรอะไรทั้งสิ้นนะครับเกษตรมันอยู่ในหัวใจคือว่าพอเราชอบตอนเรารับราชการทหารเนี่ยเราก็คุมงานเกี่ยวกับโครงการเกษตรของหน่วยแล้วก็ เปิดอบรมสอนทหารบ้างไปอบรมกับทหารบ้างมันก็ซึมซับเข้าไปแล้วผมก็ชอบที่จะมีอาชีพอิสระก็ตัดสินใจลาออกจากราชการก็พาครอบครัวพาลูกจากลพบุรีไปอยู่พิษณุโลกนะครับแล้วก็เริ่มทำสวนแล้วก็ตั้งมั่นว่าผมจะต้องทำเกษตรอินทรีย์คือไม่ใช้สารเคมีเหตุผมที่ตั้งเป้าหมายไว้อย่างนั้นเพราะว่า1ผมรักตัวเองผมรักคนใกล้ชิดส่วนคนกินก็ได้ผลประโยชน์ไปนะครับเพราะว่าคนเราถ้าคิดจะทำเกษตรเนี่ยแล้วอยู่กับสารเคมีเนี่ยต้องเข้าใจว่าถ้าผมทำสตรอเบอรี่1ฤดูกาล7เดือนเนี่ยผมต้องฉีดเคมีอาทิตย์นึง 3-4 วันฉีด30วันฉีด30วันฉีดท่านคิดดูว่าเราจะต้องสะสมสารเคมีในตัวเรา7เดือนเนี่ยซึ่งมากกว่าคนกินซึ่งปีนึงจะเวียนไปกินสตรอเบอรี่2ครั้งก็เพียงนิดหน่อยถึงก็มีคนที่ไปทานสตรอเบอรี่ในสวนบางคนเคยบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนานๆกินทีมียาก็ไม่เป็นไรก็กินทีนี้ปณิธานของผมเนี่ยผมก็มุ่งมั่นที่ทำอินทรีย์คือผมก็ไม่ตั้งใจปลูกสตรอเบอรี่ในครั้งแรกนะครับก็ทำพืช เพื่อเป็นอะไรเพื่อให้ชีวิตมันมีความสุขอ่ะผมก็ปลูกทุกอย่างดินสภาพดินที่ผมมาอยู่ใหม่ๆมันเป็นดินที่เขาทำนาทำไร่ข้าวโพดทำนาสลักใบอย่างเงี้ยจนดินมันเสียหมดดินไม่มีสภาพดินที่วัตถุอยู่เลยผมก็เกษตรเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านว่ามันเป็นศาสตร์และศิลป์ซึ่งต้องอาศัยความขยันครูรักพักจำ
คนเราสอนกันยังไงรู้เท่ากันเรียนมาด้วยกันไปรับอะไรมาเหมือนกันแต่ความใส่ใจไม่เหมือนกันก็ทำไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเกษตรมันต้องมีใจมีความขยันเหมือนที่พี่เขาบอกก็ต้องยอมรับกับพี่เขาว่าเขาทำทุเรียนได้ยอดเยี่ยมมากก็น่าอิจฉานะครับถามแกว่าปีนึงขายเท่าไหร่แกบอกว่า10 ล้าน ผมก็อยากทำทุเรียนเหมือนพี่เหมือนกันแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่ามันทิศทางใครทางมันผมชอบทางนี้ผมก็ไปทางนี้นะครับผมก็เริ่มปลูกไม้ที่มันเป็นไม้ประดับไม้ผลเล็กๆน้อยๆมันเบอร์รี่ไปเรื่อยพอมาคิดไอเดียเอ๊ะเราเริ่มน่าจะหารายได้จากการที่เราปลูกอะไรบ้างเพราะว่าเราอยู่กินบำนาญอย่างเดียวมันก็เริ่มอยากจะหารายได้เพิ่มเพื่อเอามาเสริมพัฒนาพื้นที่ก็เราก็คิดไปว่ามันต้องทำเกษตรเชิงท่องเที่ยวเกษตรบ้านเรานะครับผมเรียนกับท่านได้เลยว่าถ้าปลูกแล้วเอาไปขายข้างนอกเนี่ยขายยากมากไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะไม่ว่าทุเรียนพี่เขาหรือว่าสตรอเบอรี่ก็แล้วแต่ที่ว่าพืชที่คนชอบกินเนี่ยแต่ถ้าคนกลับเข้าไปกินเข้าไปเที่ยวในไร่แล้วได้กินในไร่แพงแค่ไหนก็กินแล้วขายดีได้ราคาด้วยนะครับผมก็มองหาพืชตัวหนึ่งที่ว่าจะเอาอะไรดีผมก็มองที่สตรอเบอรี่ว่ามันเป็นพืชเรียกแขกเพราะตอนช่วงนั้นที่ผมไปอยู่ย่านเขาค้อแถวโซนพิษโลกนั้นจะว่าไปก็สตรอเบอรี่เนี่ยมีปลูกอยู่ไม่ถึง20 ไร่ตอนปี55 56 57ที่ผมเริ่มปลูกนะครับแล้วผมก็ต้องเรียนกับท่านว่าผมมามีความโด่งดังต้องเข้าขั้นว่าที่พูดว่าโด่งดังไม่ชมตัวเองนะเพราะว่าผมทำสตรอเบอรี่ผมออกทีวีทุกช่องเลยทีวีไปสัมภาษณ์ไปอะไรผมก็ออกรายการตลอดผมต้องยกอะไรครูผมก็คืออาจารย์วิทยานรตะที่เสมิงสวนดอยแก้วนะครับผมเรียนรู้กับท่านทางโทรศัพท์บ้างท่านมาหาผมบ้างผมไปหาท่านบ้างจนผมซึมซับแล้วก็สามารถรู้ด้วยเรียนรู้ไปเรื่อยจน5 ปีที่ปลูกสตรอเบอรี่มาก็ประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เน้นเป็นอินทรีย์นะครับแล้วก็ผมก็ปลูกหลายอย่างปลูกเมลอนเหมือนที่น้องเขาปลูกเนี่ยบางครั้งเนี่ยคำเกษตรเนี่ยมันต้องใจรักแล้วก็มีความบ้าเหมือนที่พี่เขาบอกมันต้องบ้าพอสมควรผมเก็บเงินเก็บทองได้1,000,000 บาทผมสร้างอาคารมีไหมเนี่ยเนี่ยฮะอาคารเนี่ยสวนภูมิเนี่ยผมลงทุนอาคารนี้เป็น1,000,000 กว่าบาทพื้นที่1 ไร่ตัวอาคารนะกลางมุ้งเนี่ย1 ไร่หลังคาพลาสติกมีระบบน้ำหยดน้ำอะไรพร้อมแต่ไม่สมบูรณ์ไม่เพอร์เฟกต์เหมือนกับที่สปทช.ไปทำให้ผมอันนี้ผมคิดเองผมออกแบบเองทำเองลงทุนเองซื้อเหล็กมาจ้างช่างมาทำหมดไป1,000,000เสร็จปลูกสตรอเบอรี่ไป2-1 ฤดูกาลไม่ได้ผลสู้ข้างนอกไม่ได้นะครับเอ้าไม่ดีผมเอาสตรอเบอรี่ออกผมก็ใส่เมลอนเข้าไปเหมือนที่น้องเขาว่าเนี่ยอันนี้ส่วนนะฮะนี่สตรอเบอรี่นะครับเนี่ยไม่แน่ใจเมลอนมีป่ะไม่มีนะเนี่ยผมก็เอาเมลอนใส่เข้าไปใส่เมลอนเข้าไปปลูกไป1,000 ลูก 1,000 ต้นก็คือ1,000 ลูกนะสเมลอนเนี่ยโอ้สวยงามมากจนคนผมไม่เคยปลูกมาก่อนนะผมก็เรียนรู้กับน้องคนหนึ่งที่เขาขายเมล็ดพันธุ์แล้วเขาก็สอนผมผมปลูกได้ลูกละ 1.8 ถึง 2.3 ต่อ1 ลูก 1,000 ต้นเนี่ยเสียไปแค่ประมาณ 20% ขายได้900 กว่าลูกนะครับกิโล150ที่น้องก็พูดว่าเนี่ยที่ผมว่าทำไมไอ้ของบางอย่างมันขายได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมโชว์อินทรีย์ผมปลูกเมลอนกระดินนะครับแล้วก็ไม่ใช้สารเคมีซึ่งมันเป็นเรื่องที่ยากมากแล้วผมก็พยายามอดทนทำไปได้รุ่นแรกขายได้900 กว่าลูกก็ได้หลายตังค์อยู่100,000 กว่าบาทพอมารุ่นที่2ก็พอได้อีก800 กว่าลูกพอรุ่นที่3เหมือนที่น้องเขาบอกคือเจ๊งคือตายหมดคือโลกลงทั้งอาคารเสร็จแล้วผมก็เลยมานั่งวิเคราะห์ว่าเราอยู่แบบไม่มีวิชาการไงเราทำเราไปเรื่อยตามที่เราชอบปรากฏว่าเหตุที่อาคารมันใหญ่เกินพื้นที่มัน1,600 ตารางเมตรมัน1 ไร่เวลาแมลงมันเข้าไปมันไปอยู่เนี่ยมันที่ขังแมลงพอทำอะไรมันก็จะหนักมันก็ระบาดหนักอ่ะมันเอาไม่อยู่
แล้วผมก็ไม่อยากจะฉีดยาไม่อยากจะอะไรผมก็เลยตัดสินใจรื้ออาคารเนี้ยทิ้งลงทุนเป็นล้านกว่าบาททำไป2ปีรื้ออาคารแล้วเอาไปปลูกบ้านเป็นบ้านเหล็กนะครับไปทำรีสอร์ทแล้วก็มาสตรอเบอรี่ก็ยังยืนหยัดอยู่แล้วผมก็ปลูกสตรอเบอรี่เนี่ยการปลูกด้วยระบบอินทรีย์เนี่ยมันเหมือนกับเป็นจำเลยของสังคมจำเลยของคนมาเที่ยวคนมากินเอ้ยมึงจริงเปล่าวะมึงฉีดอะไรมึงไม่ใช้ยาจริงเหรอผมลงทุนขนาดผมใช้ไอ้พื้นฐานท่านจะเป็นนักวิชาการหรือเป็นเกษตรอะไรก็แล้วแต่นะไอ้พวกนี้มันเป็นหลักพื้นฐานอยู่แล้วว่าจะฆ่าเชื้อราในพืชด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ก็ต้องเอาไทโคโดมาเข้าไปนะครับถ้าจะเป็นพวกมลงแมลงก็เอาบิวเวอเรียเข้าไปผมก็ฉีดไอ้พวกนี้แหละฉีดน้ำหมักฉีดสะเดาเอาพริกกินหนูพริกป่นสารพัดที่จะทำเพื่อจะไล่แมลงเนี่ยฉีดไปไอ้คนมันก็มองว่าเอ๊ะมันฉีดอะไรผมต้องบอกว่าผมทำอินทรีย์นะผมไม่ได้ฉีดยาผมต้องฉีดเข้ามือตัวเองแล้วเอามาดมเอามาเนี่ยเอามากินให้เขาเห็นนะผมว่าผมเนี่ยฉีดไม่ใช่ยานะผมกินได้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่ามันเหมือนจำเลยสังคมว่ามันเราทำจริงหรือเปล่านะครับแล้วก็พอมาถึงปีตอนผมทำเยอะๆเนี่ยผมก็ตั้งความหวังว่าตอนนั้นสตรอเบอรี่ผมเนี่ยพอทำอินทรีย์เนี่ยมันเป็นสตรอเบอรี่ที่มีเซลล์พืชที่แข็งแรงมากผิวมันจะหนักมันจะไม่นิ่มแล้วเวลามันสุกมันแดงเนี่ยผิวจะมันเป็นแว็กเลยเนี่ยท่านเห็นนะเป็นแว็กแล้วจากแดงเนี่ยผมสามารถส่งเคอรี่จากบ้านผมเนี่ยมากรุงเทพเนี่ยค้างคืนหนึ่งสบายๆแล้วไม่เสียหายแล้วลูกค้าผมจะเป็นลูกค้าที่ส่งทางออนไลน์ถ้าไปสวนก็ไปกินที่สวนนะครับตอนนั้นผมก็คิดพูดอยู่ในใจนะเอ๊ะทำไมเราจะมีโอกาสได้เอามาถวายพระราชวงศ์อย่างสมเด็จพระเทพอะไรเงี้ยมันก็ไม่มีโอกาสทั้งที่ผมทำเยอะทำตั้งไล่ครึ่งปลูกตั้ง 15,000 ต้น 20,000 ต้นสตรอเบอรี่ไล่นึงปลูก 10,000 ต้น2ไร่ก็ 20,000 ต้นผมปลูกประมาณไล่ครึ่ง2ไร่มาตลอดประมาณ 3-4 ปีเก็บผลผลิตทีนึงตอนที่มันพีคสุดเนี่ยก็จะได้วันประมาณ 70-80 กิโลราคาต่ำสุดตอนที่ขายช่วงแรกๆที่ทำเยอะเนี่ยก็ราคา300บาทยืนพื้นเลยกิโล300ก็ได้ดีอยู่แต่ว่ามันก็เหนื่อยมากในการทำอินทรีย์แต่ว่าก็ยังไม่ได้เข้าเฝ้าและไม่มาถวายผมก็ไปเรื่อยๆเฉยๆตามภาษาข้าราชการบำนาญผมก็ทำไปแล้วผมก็อพยพไปทำรีสอร์ทที่เขาคอไอ้หลังนี้ที่ผมอยู่ผมก็ปลูกทุเรียนเนี่ยที่พี่เขาคุยเนี่ยปลูกทุเรียนทิ้งไว้เยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ปลูกมันเบอรี่เอาไว้ก็ไปที่เขาคอก็มาได้สวทช.ไปให้โครงการวิจัยให้ผมเอาอาคารไปเนี่ยใช้สวทสมาร์ทฟาร์มในการปลูกสตรอเบอรี่ซึ่งก็เพื่อถึงตอนนี้แล้วก็มันได้ผลดีอยู่เดี๋ยวเอาไว้รอบหน้านะเอาอันนี้เอาไว้ทีหลังครับก็ผมในเบื้องต้นพูดเท่านี้ก่อนนะครับค่ะก็ขอบคุณนะคะพี่ภูมินะคะหรือว่าพันโทกิติภูมินะคะโอ้โหอันนี้เป็นเห็นด้วยนะคะอย่างสตรอเบอรี่เนี่ยถึงทางไร่จะบอกว่าปลอดสารเคมีเราก็ไม่ค่อยเชื่อค่ะว่าเพราะว่าเหมือนสตรอเบอรี่มันเป็นอะไรคะเหมือนต้องแบบเหมือนเราถูกปลูกฝังมาว่าต้องได้สารเคมีเยอะๆนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเป็นจะกินสตรอเบอรี่นะคะของไร่ภูมิโชว์แบบไม่ล้างให้ดูนะคะโอเคค่ะเอาละค่ะเรายังมีอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะก็น่าจะเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อีกหนึ่งท่านค่ะต้องบอกว่านะคะผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดนางฟ้าภูฐานเห็ดนางรมฮังการีนางรมดำนะคะแล้วก็เป็นเกษตรกรที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็ศึกษาด้วยตัวเองหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการใช้ IoT หรือว่า Internet of Things นะคะในการศึกษาติดตามสภาพแวดล้อมปัจจัยการปลูกเห็ดนะคะแล้วก็ยังถ่ายทอดนะคะความรู้เนี่ยไปสู่กลุ่มผู้ที่สนใจอีกด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นฟาร์มเห็ดที่ใช้เซ็นเซอร์ไร้สายค่ะสำหรับการติดตามสภาวะแวดล้อมในฟาร์มเพื่อการควบคุมและการบริหารจัดการนะคะก็เป็นผลงานของสวทช.เช่นเดียวกันเอาละค่ะเรามารับฟังนะคะอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะนั่นก็คือจากสถานีเห็ดเขาชะเมาศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ตำบลเขาน้อยอำเภอเขาชะเมานะคะจากระยองค่ะขอเสียงปรบมือให้กับคุณชัชวาลใกล้อินหรือว่าคุณอีทค่ะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีนะครับก็
เดี๋ยวขออนุญาตยืนข้างนอกแล้วกันครับเดี๋ยวเมามันเกินไปก็คือผมเองนะครับชื่อนายชัชวาลไกอินนะครับชื่อเล่นชื่ออีทจากอดีตนะครับผมเนี่ยเป็นวิศวกรมาก่อนเคยเรียนจบมาจากวิศวกรเป็นวิศวกรอยู่บริษัทรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับก็ตอนนั้นเรียนจบเกียรตินิยมนะครับก็บริษัทไหนก็รับนะครับเราก็ก้าวเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมตอนนั้นก็ทำงานอยู่ในโรงงานนะครับได้5ปีรู้สึกว่าวันนึงเนี่ยเราอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวโดยที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านเกษตรกรมาก่อนเลยนะครับแต่ด้วยความที่หนุ่มใหม่ไฟแรงนะครับคิดอะไรแล้วต้องทำแต่ก็มีคนห้ามไว้นะครับตอนนั้นมีท่านหนึ่งเขาบอกผมว่าขอตีหน่อยเถอะเนี่ยมีความรู้ความสามารถแล้วนะทำไมไม่ทำงานก่อนแล้วเกษียณแล้วค่อยออกมาทำผมอยากจะตอบไปเหลือเกินนะครับว่าวันนั้นถ้าผมไม่ลุกขึ้นมาทำนะครับผมไม่มีวันนี้นะครับเพราะจะรอจนอายุ60แล้วเนี่ยผมไม่มีทางที่จะมาทำเกษตรแล้วประสบความสำเร็จเนี่ยผมมองว่าเป็นไปได้ยากมากแล้วนะครับเพราะว่ากว่าจะบู๊ผมมองว่าต้องล้มลุกคลุกคลานในวงการเกษตรพอสมควรนะครับแล้วด้วยความที่ไม่มีความรู้นะครับผมก็เปิดอินเทอร์เน็ตไปเรื่อยดูว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีเนื่องจากที่บ้านผมเองเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยเป็นอาชีพเป็นสวนหลักสวนยางเป็นหลักนะครับก็มีสวนยางเป็นก็หลักร้อยไร่ครับแล้วก็มีเล้าไก่เก่าอยู่เนื่องจากมันเจอภาวะเรื่องของโรคระบาดนะครับไก่ก็เลี้ยงไม่ได้ก็เลิกไปก็มีโรงเรือนอยู่จะทำเกษตรเหมือนคนอื่นก็ทำไม่ได้นะครับอยากปลูกกล้วยอยากปลูกมะละกออยากปลูกอ้อยผมแถวบ้านผมมันเรียกว่าจะเรียกว่าชนบทก็ไม่ใช่นะครับเรียกต้องขอเรียกว่ากันดารนะครับมีช้างป่านะครับวันดีคืนดีมีช้างป่าเดินรอบๆบ้านนะครับอย่างนี้เรียกกันดารไหมครับก็ต้องบอกว่าสุดๆนะครับการทำเกษตรของเราจึงยากกว่าคนอื่นนะครับมันก็จะอยากทำไอ้นี่ก็ไม่ได้อยากทำไอ้นู่นก็ไม่ได้เฮ้เขาทำกันแล้วเราจะทำอะไรดีก็มีโรงเรือนอยู่ก็ผมว่างั้นผมลองปลูกเห็ดละกันมันอยู่ในโรงเรือนแล้วไก่ยาวๆประมาณ100เมตรนะก็งั้นผมเอาแปลงตรงนี้แหละครับทำเป็นโรงเห็ดเริ่มแรกผมก็ทำจากไม่รู้นะครับที่ไหนมีเปิดอบรมผมไปนะครับกระทั่งเชียงใหม่ผมก็ไปนะครับอันนี้ไปถ้ำกระบอกอันนี้ไม่ได้ไปอดยานะครับอันนี้ไปเพื่อเรียนรู้เห็ดนะครับเพราะว่าเขามีมูลนิธิเรื่องของอบรมเห็ดนะครับแล้วก็อันถัดไปนี่จะเป็นเรื่องของการแปรรูปนะครับก็เรียนไปทั่วนะครับที่ไหนมีความรู้ก็ที่นั่นก็มีผมนะครับแล้วก็คนดังคนเด่นคนดังอยู่ที่ไหนงานสัมมนาอยากรู้อยากมีความรู้ครับอยากเขาแลกเปลี่ยนอะไรกันเราก็ไปนะครับก็อันนี้ก็ได้เจอกับงานกับนายกสมาคมวิจัยและเพาะเห็ดแห่งประเทศไทยนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นหน้าตาตัวที่ผมทำนะครับหลักๆเนี่ยพื้นฐานจะเป็นตัวเห็ดภูฐานแต่ปัจจุบันนี้ไม่ได้ทำนะครับเราหลอกลูกค้าเราบอกว่าเราเอาเห็ดนางรมดำนะครับมาทำแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเห็ดนางฟ้าแต่มันต่างจากกันนิดนึงแต่น้ำหนักมันเยอะกว่าครับมันดีกว่าแล้วก็มันทนโรคแมลงกว่าเราอย่าไปบอกเขาตรงๆครับเราก็บอกว่าเนี่ยเห็ดนางฟ้าจริงๆแล้วไม่ใช่ครับคนทำเห็ดเขารู้ดีครับเวลาบทจะออกมันก็ออกเยอะอันนี้คือก้อนเก่านะครับผมกำลังจะทิ้งแล้วผมก็รีดดอกออกก่อนแล้วก็กรีดแล้วก็น้ำฉีดแล้วก็ให้มันออกอีกครั้งนึงเขาเรียกพลังเฮือกสุดท้ายกว่าจะรู้ก็ล้มลุกคลุกคลานมาเทคนิคเหล่านี้ไม่มีใครบอกนะครับต้องเรียนรู้เองแล้วก็ศึกษาพฤติกรรมอันนี้ก็เห็ดขอนนะครับในนี้มีใครทำเห็ดอยู่บ้างไหมครับโอ้ไม่มีฟาร์มเห็ดเลยจะมันไหมเนี่ยอันนี้เป็นเห็ดบดนะครับเราด้วยความที่สงสัยเนาะเราอยากรู้เราอยากศึกษาพฤติกรรมของเราแล้วก็อยากรู้ว่าเราจะทำได้ไหมเราก็พอทำเห็ดนี้ได้เสร็จปุ๊บเราก็ทำเห็ดถัดไปพอทำเห็ดนี้ได้เราก็ทำเห็ดถัดมาก็สุดท้ายก็ทำไปเรื่อยๆนะครับก็มีหลากหลายเห็ดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเห็ดหลินจือแดงนะครับสายพันธุ์ G2 ที่เป็นสายพันธุ์พระราชทานอันนี้เป็นยานางินะครับอันนี้เป็นหูหนูนี่ปกติเขาแขวนเอานะครับแล้วกรีดข้างไม่มีเวลาแขวนนะเขาก็วางเรียงก็เปิดหน้าเนี่ยครับมันก็ทำได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นเห็ดคนน้อย
เมื่อปีก่อนๆ นี่กระแสแรงมากเห็ดคนน้อยเราก็ลองครับอยากรู้เราก็เอาขี้เลื่อยเก่าจากก้อนที่จะทิ้งเนี่ยครับเอามาผสมมาตีแล้วเราก็เอามาทำใหม่นะครับเอามาทำผสมกองกับพื้นเป็นกองเตี้ยก็อันนี้เป็นเห็ดมิลกี้ใครเคยเห็นไหมครับเห็ดดอกใหญ่ๆนะครับอันนี้ถือว่าเล็กแล้วนะครับปกติถ้าช่อใหญ่ๆจริงๆให้ความชื้นดีๆจะสูงใหญ่กว่านี้นะครับอันนี้ไม่มีเวลาดูแลมันนะครับงานเยอะก็อันนี้เป็นเห็ดนางนวลสีชมพูนะครับก็สีออกหวานแหววหน่อยถ้าใจดีต้องบอกเห็ดวาเลนไทน์แล้วกันเห็ดนางรมทองนะครับก็บางคนถามกินได้ไหมไอ้ที่ทิปผมเปิดมาให้ดูนี่ผมยืนยันนะครับว่ากินได้ไม่งั้นผมตายไปนานแล้วครับและไม่เมาด้วยครับอันนี้ก็เป็นเห็ดหลินจืออบแห้งนะครับก็พอเรียนแปรรูปมาเนาะก็ไฟแรงก็แปรรูปบ้างเห็นเขาทำอะไรเราก็ลองดูครับแต่ก็พยายามจะทำอะไรที่ฉีกแปลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนะครับอย่างตัวน้ำเห็ดนะครับเริ่มแรกนะครับผมบอกก่อนว่าอันนี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะทำน้ำเห็ดขายนะครับเริ่มแรกเนี่ยผมทำเห็ดออกมาผมเอาไปให้แม่ผมทานแม่ผมทิ้งหม้อไป3ใบนะครับเนื่องจากเขาเป็นร้านค้าเขาก็หันไปต้มน้ำเห็ดไว้อุ่นวันนี้อุ่นหม้อทะลุครับมัวแต่หันมาขายของสุดท้ายก็เลยว่างั้นเอางี้ละกันเดี๋ยวผมต้มแล้วใส่ขวดมาให้แม่มีหน้าที่แช่ตู้เย็นไว้นะแล้วก็เปิดพร้อมดื่มวันดีคืนดีก็เริ่มสงสัยว่าไอ้ที่มันเราทำเป็นแบบนี้ครับขวดพลาสติกอ่ะมันอันตรายหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าระยะยาวอ่ะมันจะดีไหมผมก็เลยงั้นเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นขวดแก้วเราก็เริ่มทำเป็นขวดแก้วแบบนี้ครับดันมีคนขอซื้อขอชิมขอแบ่งแม่ผมก็ใจดีให้คนนู้นชิมให้คนนี้ชิมสุดท้ายมันขายได้ครับเอามันขายได้อ้าวงั้นเราก็ทำเป็นแพ็กเกจดีขึ้นเริ่มจากตัวเดียวเอาอันนี้เป็นรสหวานทานง่ายนะครับแล้วก็สูตรทั่วไปตามท้องตลาดครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเข้มข้นสำหรับบางคนชอบขมก็ทานตัวนี้ก็ตัวยาก็จะเยอะหน่อยเอาแล้วถ้าคนชอบกินชากาแฟล่ะเราก็ทำเป็นรุ่นแบบนี้นะครับก็คิดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็คุกกี้เห็ดก็มีนะครับลองวิชาครับอยากรู้ว่าเขาทำกันยังไงเราก็ไปหาวิธีทำคุกกี้เอามาลองทำขนมแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งมันก็จะมีเรื่องของนวัตกรรมอะไรพวกนี้ครับผมก็ทำเป็นอยากรู้ก็เลยเอามาลองทำเพื่อศึกษาเรื่องเรียนรู้ว่าสปอร์เห็ดมันเวลามันแตกตัวเนี่ยแตกยังไงแล้วมันจะต่อยังไงแล้วเราจะดูยังไงสุดท้ายแล้วผมจะบอกว่าเทคโนโลยีเหล่านี้ครับมันใช้ในบ้านเรายังไม่ได้เนื่องจากมันมีใช้ในต่างประเทศก็จริงแต่เขาทำในแล็บนะครับแล็บมูลค่าเขาเป็น10ล้านบ้านเรามาทำกันลุกทุ่งความสะอาดมันไม่มากพอแค่กล้องที่เวลาดูเชื้อนะครับบ้านเราบอกเอาตาเปล่าดูต่างประเทศบอกส่องกล้องจุลทรรศน์มันก็ต่างกันแล้วนะครับฉะนั้นแล้ววิธีการแบบนี้มันเลยทำให้ได้ในระดับนึงซึ่งไม่เหมาะมันต้องใช้เทคนิคเฉพาะตัวค่อนข้างสูงนะครับอันนี้ก็ผมก็เคยสงสัยว่าทำไมต้องทำเป็นแบบก้อนวะแล้วมันเสียเวลาครับคุณลองนับนะครับ1เดือนผมทำก้อนเห็ด 20,000 ก้อนถุง1ใบเนี่ยมูลค่า30สตังค์เดือนนึงผมทิ้งเงินประมาณ 6,000 บาทผมก็เลยคิดใหม่ถ้าผมเปลี่ยนวัสดุที่มันรีไซเคิลกลับมาได้เนี่ยผมประหยัดเงินตรงนี้ได้มากเลยนะครับก็เลยบอกว่างั้นผมมีถาดยางอยู่เนาะผมก็เอามาไม่ใช้เครื่องมือนะครับไอ้เครื่องมือที่ทำก้อนเห็ดเนี่ยมันต้องซื้อมามีเครื่องผสมมีเครื่องมีสายพานวิ่งขึ้นเข้าเครื่องอัดนะครับผมก็บอกว่างั้นผมเอาผสมเสร็จแล้วผมเอาตัวใส่ถาดเสร็จก็เอามือทุบแล้วเอาตัวแรปที่ใช้แรปอาหารเนี่ยครับแรปด้านบนเท่านั้นครับผมก็เห็นมันออกดอกได้นะครับเนี่ยครับลืมบอกไปอย่างหนึ่งถ้าเกิดไปหาผมอย่าไปถามหาว่าเจ้าของฟาร์มนะครับให้ถามหาเกษตรกรให้หาถามหากรรมกรนะครับพอทุกชุดที่ใส่อยู่ก็ชุดกรรมกรทั้งหมดนะครับเคยมีมาแล้วนะครับมีคนมาบ้านผมก็ถือกรรไกรตัดต้นไม้ถามหาเจ้าของฟาร์มครับเนี่ยแหละครับเจ้าของฟาร์มเขาถึงก็นั่งหน้าหยีอะไรนะครับงงอันนี้ก็เป็นเห็ดนางรมดำนะครับเนี่ยครับแต่นี้แสงมันเยอะไปก็เลยออกจากขาวๆไปหน่อยแ
ต่แสงหรือว่าโฟกัสผิดก็ไม่รู้นะครับหน้าออกจะดำๆเนี่ยผมเลยไม่แน่ใจกล้องไม่ดีนะครับโทษสงสัยเป็นที่กล้องก็อันนี้กระแสกำลังฮิตตอนนี้นะครับก็เป็นไอ้ก้อนหมอนข้างนะครับก้อนหนึ่งไหนใครยังไม่มีแฟนครับให้ทำก้อนเห็ดแบบนี้นะครับเอาไว้นอนกอดอันนี้ก็เวลาเริ่มเหลือนะครับแล้วก็ไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับแรกก็โอ้ยมันนะครับพอทำเป็นชั้นแบบนี้โอ้ยลื้อ2วันยังไม่เสร็จเลยนะครับเวลาจะเอาออกทีนึงนะครับนานมากปัจจุบันทำเป็นวางกับพื้นนะครับเพราะมันเสียเวลาแล้วก็พอเห็ดมันเริ่มตันนะครับรู้สึกว่าเราก็ศึกษาอยู่เรื่อยๆจนมันไม่รู้จะทางไหนมันเราก็ยังหาปลูกผักไฮโดอีกนะครับก็ลองไปเรื่อยนะครับได้โต๊ะมาก็ลองแต่รู้สึกว่าไอ้โต๊ะแบบนี้ครับผมเองผมมองว่าวันนี้ผมจะสอนคนอื่นอ่ะสอนชาวบ้านเนี่ยยากมากเลยที่เขาจะเรียนแบบผมได้ผมก็ไปหาว่าวิธีแบบเนี้ยจะเลี้ยงไอ้จะปลูกแบบไอ้ที่เป็นน้ำน้อยแบบรางก็ไม่ได้ไฟแม่งก็ดับประจำเลยดับเพียง3ชั่วโมง7ชั่วโมงถ้าปลูกแบบรางแบบนั้นครับตายเรียบก็เป็นอันนี้เป็นปลูกแบบน้ำลึกพอปลูกแบบน้ำลึกก็รู้สึกว่าโต๊ะหนึ่งอ่ะมันประมาณหมื่นกว่าบาทต้นทุนผมมองว่าเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยทำไม่ได้ปัจจุบันนี้โต๊ะแบบนี้ผมก็รื้อออกนะผมก็ทำเป็นแบบเป็นไฮโดรบล็อกเพื่อที่กล่องหนึ่งต้นทุนแค่ประมาณไม่ถึงร้อยใครๆก็เรียนแบบได้นะครับทำไปทำมาวันดีคืนดีก็สงสัยเอ๊ะหรือผมบ้าไปครับถ้าผมเอาผักไปปลูกในที่ร่มบ้างอะเนื่องจากผมที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้แถวนั้นเนี่ยสวนยาง 90% เป็นสวนยางซึ่งมีที่เป็นไรบอกต้องบอกว่าเป็นหมื่นๆไร่นะครับก็ผมก็สงสัยอยู่ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะปลูกอะไรได้ในสวนยางเนี่ยถ้าทำได้น่าจะดีนะครับที่สำคัญคือช่วยเกษตรกรชาวสวนยางผมก็เลยสงสัยมาว่าถ้าเราผักไฮโดไปปลูกในสวนยางล่ะแล้วเอาไฟเปิดให้มันเนี่ยผมก็ไม่รู้ครับงบส่วนตัวสงสัยครับก็สั่งของมาทดลองดูด้วยความบ้าของผมเท่านั้นแหละครับไม่มีทุนอื่นเท่านั้นสุดท้ายยังไม่รอดเลยครับตอนนี้ลองไป4ขอบแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับก็ยังต้องลองต่อไปเพราะว่าอันนี้ที่มันไม่ประสบไม่ยังทดลองแล้วยังใช้ไม่ได้ก็เนื่องจากอย่างนี้ครับบ้านผมเองอ่ะน้ำอ่ะดีมากเลยเวลาเปิดน้ำประปามาเนี่ยแทนที่จะใส่นะครับมาเป็นโกโก้แถมมาให้ครับผมบอกผมอยากได้น้ำเปล่าด้านแถมโกโก้ก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องปรับใหม่นะครับอาจจะต้องใช้น้ำดื่มแทนยังไม่ได้ลองเลยครับปลูกผักไปปลูกผักมาดันไปเจออยู่ๆมันก็มีกระแสออกมาเฮ้ยปลูกผักไฮโดอะไรนะค่าไนเตรตเกินผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้จริงไม่จริงอันนี้คงต้องฝากทางสวทช.แล้วครับทำงานวิจัยตัวนี้ให้สักนิดนึงเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าวิธีการปลูกผักไฮโดจริงๆมันดีหรือไม่ดีการปลูกผักแบบปกติดีหรือไม่ดีแล้ววิธีการไหนที่ถูกต้องวิธีการไหนที่ไม่ดีนะครับจะได้นำมาเผยแพร่ให้เกษตรกรนะครับและที่สำคัญคือได้ประโยชน์ทั้งคนกินและคนทำนะครับแต่ในมุมผมนะครับเรื่องของค่าปุ๋ยเนี่ยผมมองในส่วนตัวนะครับเรื่องปุ๋ยเคมีเนี่ยผมโอเคผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะผมมองว่ามันคืออาหารของพืชมันคือธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมซึ่งเป็นจุลธาตุอันนั้นไม่มีปัญหาแต่เรื่องของการใช้เคมีในการฆ่าแมลงอันนี้ผมเองก็ซีเรียสเพราะผมปลูกผักเองก็ไม่ได้ใช้เหมือนกันครับเพราะผมปลูกผักไว้กินเองด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็ขายไปนะครับก็อันนี้เรื่องของพอมาถึงสมาร์ทฟาร์มนะครับก็ตัวนี้จะเป็นงานของสวทช.นะครับที่เขาไปติดตั้งในระบบโรงเห็ดให้ผมนะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล่องที่ใส่บรรจุตัวไมโครคอนโทรลเลอร์ไว้นะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์อยู่ข้างนอกอาคารตัวหนึ่งแล้วมีเซ็นเซอร์ในอาคารอีก2ตัวนะครับตัวหน้าของแดชบอร์ดนะครับมันเขาจะทำไว้เป็นลักษณะแบบนี้ครับที่สำคัญคือพอเรากดปุ่มเนี้ยปุ๊บมันก็จะมันจะเลือกได้ว่าเราจะดูค่าอุณหภูมิค่าความชื้นในอากาศหรือค่าแสงหรือจะเป็นค่าแรงดันน้ำนะครับส่วนตัวเขียวๆนี่จะเป็นค่าความชื้นในดินซึ่งเห็ดไม่มีความชื้นในดินนะครับเขาไม่มีเซ็นเซอร์ให้เราก็สามารถมาดูตรงนี้ได้ครับในแต่ละวันในแต่ละรอบในแต่ละช่วงเวลาแต่ละไซเคิลนะครับเป็นยังไงนะครับก็ทำให้เราแต่ต้องบอกก่อนว่าตัวเห็ดเองเนี่ยมันจะถูก
มันจะทำงานง่ายกว่าอย่างอื่นเพราะว่าเนื่องจากแต่ละเห็ดเนี่ยมันจะมีเรื่องของค่าความชื้นที่ตายตัวอยู่แล้วช่วงของอุณหภูมิที่เห็ดชอบที่อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะสามารถเราจะรู้ได้อยู่แล้วครับเปิดตำรามันก็มีสอนแต่ถ้าเป็นไม้ผลอย่างอื่นนะครับอย่างนี้จะยากกว่านะครับวันดีคืนดีก็เริ่มว่างงานนะครับเริ่มสงสัยครับผมเอาระบบน้ำมาลดทีแรกก็ใช้คนงานทำเสียเวลาเว้ยงั้นเอาทามเมอร์มาใช้ทามเมอร์แม่งก็โง่อีกโง่ยังไงไหมครับฝนตกแม่งก็ลดขยันเกินแฉะเน่าเสียเห็ดไปทิ้งเยอะนะครับก็เลยกลายเป็นว่าไม่ไหวเว้ยเราต้องคอนโทรลใหม่ตอนนั้นด้วยความไม่มีความรู้นะครับก็เรียนรู้จาก Google เท่านั้นนะครับเรียนรู้จาก Google กว่าจะรู้นะครับผมเองก็สร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับผ่านมือถือนะครับเวลาทำงานผมก็จะนั่งจิ้มตรงนี้ครับเปิดน้ำตรงนี้เปิดน้ำตรงนี้เปิดอันนี้ปิดอันนี้ไม่ต้องเดินครับลองคิดดูนะครับวันหนึ่งถ้าผมรดน้ำทั้งหมด4ครั้งมีทั้งหมด4จุดครั้งละประมาณ45วิเดินมั่งอยู่นั่นแหละทั้งวันเราไม่ต้องไปไหนแล้วครับงานการไม่ต้องทำนะครับเดินรดน้ำแล้วก็นี่ครับแล้วก็ตอนหลังก็มาเจออาจารย์ท่านหนึ่งนะครับชื่อเป็นรองศาสตราจารย์ดร.สุเพชรนะครับจิรขจรกุลนะครับอันนี้ก็ท่านก็สอนเรื่องของโลกบิงนะครับก็เลยทำให้จากที่เหมือนกับผมกำลังเองต่อจิ๊กซออยู่นะครับก็รู้สึกว่าทำให้ผมเองไปได้เร็วขึ้นนะครับยังไงขอเสียงปรบมือให้กับอาจารย์ตีนี่ด้วยครับผมพอเวลานี้ออกงานใช่ไหมผมก็รู้สึกว่ามันเราถ่ายทอดเราสอนคนมันยากครับผมก็ทำเป็นโมเดลแบบนี้ครับทำเป็นชุดเล็กๆชุดนี้ใช้สำหรับในการคอนโทรลควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเราเนี่ยไป220โวลต์จากแรกๆเป็นระบบออฟไลน์ตอนหลังก็ทำผ่านบลิงก็เป็นระบบออนไลน์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรงเรือนอัจฉริยะอะไรครับก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับลองผิดลองถูกนะครับ Google เท่านั้นครับที่ครองโลกก็แล้วตอนหลังก็เริ่มพัฒนานะครับก็มีอาจารย์ตีก็ช่วยเป็นแบ็กอัพให้อยู่นะครับก็มีช่วยเรื่องของสร้างผมก็เขียนเองเพิ่มเติมนะครับบางทีได้มาก็มาแก้เพิ่มเติมบ้างอะไรบ้างนะครับแต่บอกตรงนะครับภาษาเนี่ยครับผมว่าง่ายกว่าภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษว่าเรียนมากี่ปีครับพูดได้ยังเรียนมาทั้งชีวิตยังพูดไม่ได้นะครับไอภาษาแบบนี้ครับโปรแกรมเมอร์เขาเรียนกันไม่นานเท่าไหร่นะครับมีชั่วโมงเรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงเขาก็สามารถทำได้ฉะนั้นแล้วตกลงภาษาแบบนี้กับภาษาอังกฤษอันไหนยากกว่ากันครับไม่มีคำตอบเงียบกริบบอกไม่ถูกอันนี้ก็อีกเรื่องนึงที่ผมทำก็คือเรื่องของฟาร์มเรียกยังไงดีฟาร์มมีชีวิตนะครับวันนี้มีคนเข้ามาหาผมอ่ะผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงผมก็บอกว่าอ้าวผมมีเทคโนโลยีนึงให้ดูนะครับเรียกว่า ARเป็น augmented reality ผมก็บอกว่าคุณโหลดแอปพลิเคชันนะครับลงในมือถือแล้วคุณสามารถเอาโทรศัพท์นี่ครับจ่อที่รูปตรงนี้ครับผมก็จะติดไว้ในศูนย์ของผมนะครับคุณสามารถเอาโทรศัพท์นี่ครับจ่อตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะบรรยายได้เลยอันนี้ผมสมมุตินะครับยังคุณยังไม่ได้โหลดแอปมามันเล่นไม่ได้สมมุติเอาโทรศัพท์จ่อตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะบรรยายออกมาให้เลยนะครับมีทั้งเสียงมีทั้งภาพเป็นโมเดลขึ้นมาได้เลยนะครับใช้ในกรณีที่หลอกเด็กๆครับเด็กเดี๋ยวนี้ติด YouTube มั้ยครับติดมากนะครับโดยเฉพาะลูกผมยังติดเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าเราทําแบบเนี้ยครับแล้วเวลาเด็กมาเรียนรู้นะครับเอาโทรศัพท์ให้เขาเล่นแบบนี้ซะยังมีประโยชน์กว่าที่จะให้เขาดู YouTube ปกตินะครับเพราะว่าทุกอย่างผมสแกนมาคือถูกเวลาข้อมูลที่จะใส่นะครับมันถูกใส่มาอย่างไอ้นี่แล้วนะครับถูกเรียบเรียงมาอย่างดีอันนี้ที่มีวัดนี่ไม่ได้ธรรมะธรรมโมนะครับเนื่องจากในพื้นที่ผมเนี่ยมีวัดนี้อยู่ผมก็ทำเป็นลักษณะเวลาออกงานผมก็ทำตัวนี้ให้นะครับตัวนี้นี่ผมเอาไปหลอกผู้ว่ามาแล้วนะครับเจอผู้ว่าครับเดี๋ยวผมพาไปดูผมพาบินทะลุมิติไปที่วัดนะครับผมก็โทรศัพท์จ่อให้ดูท่านก็งงเฮ้ยกระดาษอะไรของมึงวะอันรูปเอามือหยิบกระดาษดูใหญ่เลยเฮ้ยกระดาษอะไรวะทำไมถึงส่องได้ตัวไปมันต้องเป็น QR code ใช่ไหมครับ
ัวนี้ส่องเป็นโมเดลหรือส่องเป็นรูปส่องด้วยอะไรก็ส่องได้นะครับอย่างสมมติผมเอาเมลอนมาวางตรงนี้ผมเอาแล้วผมทำให้เอาโทรศัพท์ส่องให้เมลอนตรงนี้เห็นเป็นลูกเมลอนแล้ววิ่งก็ทำได้นะครับเทคโนโลยีมันมีครับอยู่ที่เราจะเรียนรู้มันครับมันไม่ไปโอเคครับถ้าไงก็ของสถานีเขาเช้าเมานะครับผมขอจบการนำเสนอเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับค่ะก็ขอบคุณคุณอีทนะคะโอ้โหเต็มที่จริงๆนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงแรกนะคะที่ให้แต่ละท่านได้แนะนำตัวนะคะช่วงนี้มีท่านไหนอยากจะแลกเปลี่ยนเรียนเชิญที่ไมโครโฟนได้เลยค่ะเชื่อมพันนะครับคือเป็นนักศึกษาป.เอกคือก็วันก่อนไปดูเรื่องโคนมในประเทศไทยมาแล้วก็พอฟังๆก็เห็นว่าสวทช.เข้าไปช่วยอะไรหลายๆอย่างครับในทั้ง4ท่านของวิทยากรสิ่งที่อยากรู้มากเลยก็คือสวทช.เข้าไปทำให้ฟรีหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งสำคัญมากครับว่าถ้าเกิดมีต้นทุนเงี้ยเขาก็ไม่ทำคำตอบที่สอบคือถ้าสวทช.ไม่จากเนี้ยปล่อยไปละถามว่าถ้ามีบริษัทต่างๆเนี่ยเข้ามาเสนอเพื่อทำของพวกนี้เพื่อเอา IoT มาทำถ้าวิชากรทั้งหลายจะเสียประมาณเงินเท่าไหร่จะประมาณเท่าไหร่ถึงจะเริ่มยอมทำที่จะรับสิ่งเทคโนโลยีพวกนี้เข้ามาเพราะว่าเป็นสิ่งสำคัญว่าต่อไปเนี่ยสวทช.เองก็ต้องเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนตามนโยบายของรัฐบาลเหมือนกันฉะนั้นเรื่องการ maintenance ก็จะเป็นปัญหาหลักของประเทศไทยต่อไปว่าเราส่งเสริมแต่เราไม่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่รองรับพวกนี้ในอนาคตนะครับก็เลยอยากทราบว่าเป็นยังไงไกลข้อนคือเรื่องที่ฟาร์มภูมิอะไรนะครับที่เรื่องสตรอเบอรี่ที่เป็นการท่องเที่ยวทางเกษตรนะครับด้วยความที่ผมมีโอกาสคุยกับททหลายครั้งอยู่พบว่าคือนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับคนไทยอย่างไปได้ไปต่างจังหวัดขับรถเองแต่นักเรียนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยจะไปยังไงแล้วต้องการที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติไปหรือเปล่าครับคืออันนี้คือคำถามครับค่ะก่อนตอบนะคะเรามีของที่ระลึกนะคะมอบให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่มอบน้ำเผ็ดดินจือนะคะให้กับผู้ที่ถามคำถามด้วยขออนุญาตให้ทางคุณลุงภูมิตอบก่อนแล้วกันนะคะที่คุณถามมาว่าในส่วนของไร่นะคะสตรอเบอรี่ที่เราทำเป็นท่องเที่ยวนะคะการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตรงนี้ทำยังไงคะปกติก็เปิดรับตลอดนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมอยากให้ข้อมูลว่าคนต่างชาติเนี่ยไม่ค่อยเที่ยวเขาค้อเขาจะไปโซนจังหวัดตากโซนเชียงใหม่นะครับแล้วก็ไปทางโซนนู้นมากกว่าเขาค้อนี่ไม่ใช่เป้าหมายของคนต่างชาติเลยนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ลูกเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาก็ดีใจถ้านักท่องเที่ยวต่างชาติไปแต่ว่าทัวร์ไม่ค่อยเอาไปลงแต่ด้วยเหตุผลใดผมก็ไม่ทราบเพราะว่าบางครั้งเคยคุยกับคนจัดทัวร์เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะแสวงหาทางเหมือนกับว่าไปดิบๆอ่ะพม่าอะไรทั้งนั้นโซนทั้งนั้นนะครับไอ้โซนภูเขาในบ้านเราเนี่ยเขาไม่ค่อยอยากมาเที่ยวแล้วก็ไม่มีจริงๆนะผมอยู่มา 5-6 ปีไม่เคยแต่จะมีคนที่สนใจจริงๆเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ที่เขาทำอย่างผมทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยลูกชาย2คนเขาก็โพสต์ลงไปในเน็ตนะมิสเตอร์พอลจากเบลเยียมนะฮะก็อาจจะรู้จักนะมิสเตอร์พอลอยู่เบลเยียมทำสตรอเบอรี่ไหลเยอะมากสตรอเบอรี่บ้านเขาเหมือนมะเขือส้มบ้านเราอ่ะมันเยอะจนแบบโหมันเหมือนพืชประจำถิ่นเขาก็สนใจเขาก็มาเขาก็ตะเวนเที่ยวไปหลายสวนแล้วเขาก็มาสวนผมก็คุยกันแลกเปลี่ยนความรู้นะครับแล้วก็อย่างเงี้ยมาจะมีคนไปเที่ยวแต่ว่าเป็นคนที่เที่ยวโดยตรงที่เข้าไปสวนหายากไม่ค่อยมีนะครับโอเคนะครับค่ะก็ฟังดูทางสวนก็พร้อมยินดีนะคะที่จะรับนะคะก็อาจจะต้องเดี๋ยวนี้โซเชียลมีเดียมาแรงนะคะเป็นว่าช่องทางนึงก็น่าจะเป็น Facebook นะคะแล้วเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันอำนวยความสะดวกนะคะปักหมุดเขาจะขับรถหรือว่ามาเนี่ยบ
อกแล้ว Google ครองโลกนะคะพาเรามาได้อย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะส่วนอีกคำถามนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนงานวิจัยเป็ดคงต้องขออนุญาตค่ะเชิญทางเจ้าหน้าที่นะคะของสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรของสวทช.ค่ะเป็นคนให้ข้อมูลเรื่องนี้ค่ะครับก็ขอตั้งคำถามนิดนึงนะครับก็โดยปกติเนี่ยทั้ง4ท่านเนี่ยก็ก่อนอื่นเนี่ยเราก็คง อย่างที่บอกว่าสวทช.คงทำทั่วประเทศไม่ได้นะครับก็หลักการของเราก็คือเราอยากจะทำเป็นจุดๆนะครับทำเป็นสถานีเรียนรู้ในแต่ละพื้นที่นะครับในแต่ละสถานีเรียนรู้เนี่ยก็แน่นอนนะครับเจ้าของพื้นที่นะครับก็ส่วนใหญ่ก็ต้องลงโครงสร้างพื้นฐานนะครับสวทช.เนี่ยอาจจะมีการติดตั้งหรือลงทุนอุปกรณ์บางส่วนเข้าไปนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเจ้าของพื้นที่เนี่ยต้องเตรียมพื้นที่นะครับแล้วก็เตรียมโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ต้องรับเขาเรียกนะการต้องรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งแน่นอนเพราะว่าเมื่อมีการติดตั้งเนี่ยค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าสัญญาณโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตหรือค่าอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งเนี่ยก็อันนี้ภาระทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องเป็นของเจ้าของพื้นที่นะครับอันที่สองเนี่ยเราก็คงต้องตกลงร่วมกันระหว่างสวทช.กับผู้รับเทคโนโลยีว่าหลังจากที่เราทำไปเนี่ยข้อตกลงคือสถานที่ประกอบการตรงนั้นหรือสถานที่ของเจ้าของเนี่ยจะต้องโอเพนนะครับจะต้องเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับไม่ได้ปิดกั้นไม่ได้บอกว่าผมปลูกทุเรียนเนี่ยมันเป็นความลับบางส่วนนะครับจากที่พี่ตุ๋ยเนี่ยเราก็ต้องคุยกันว่าพี่ตุ๋ยครับผมสวทช.มาลงทุนโครงสร้างบางส่วนนะครับพี่ตุ๋ยก็ต้องลงทุนโครงสร้างบางส่วนหลังจากเนี้ยพี่ตุ๋ยก็ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายบางส่วนที่มันจะเกิดขึ้นแน่นอนค่าอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาค่านู่นค่านี่และหลังจากนั้นเนี่ยพี่ตุ๋ยก็อาจจะต้องพูดง่ายๆเนาะเผชิญกับกลุ่มหรือคนที่เข้ามาเรียนรู้นะครับก็จริงๆก็อยากให้พี่ตุ๋ยเนี่ยเปิดเป็นคล้ายๆแหล่งเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคุยกันต่อไปว่าหลังจากที่เป็นแหล่งเรียนรู้เนี่ยเราก็เข้าไปจัดระบบของพี่ตุ๋ยว่าเอ๊ะพี่ตุ๋ยครับควรจะเปิดเราควรจะคิดระบบว่าเราควรจะเปิดสวนวันไหนนี้1อาทิตย์เราควรจะเปิด3วันดีไหมเราควรไม่ควรจะเปิดทุกวันเพราะว่ามันอาจจะเป็นการรบกวนส่วนพี่ตุ๋ยเพราะนั้นเราก็จะวางแผนกับพี่ตุ๋ยว่าเราควรจะเปิดวันไหนบ้างนะครับแล้วก็เอาขึ้นโซเชียลว่าเปิดวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เปิดเฉพาะช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็จะมีคนทำหนังสือเข้ามาก็คือหลังจากที่เราไปติดเนี่ยเราก็ต้องวางแผนร่วมกับเกษตรกรมีการจัดการอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้ทิ้งเกษตรกรซะทีเดียวนะครับก็ไม่รู้ว่าตอบคำถามตรงหรือเปล่านะครับว่าก็แน่นอนการลงทุนก็ไม่ได้สวทช.ลงทุนคนเดียวนะครับก็บางพาร์ทสวทช.ซึ่งเป็นหน่วยงานลงทุนได้เราก็ลงทุนนะครับบางส่วนเนี่ยเนื่องจากเราได้ลบงบแผ่นดินเนี่ยเราไม่สามารถลงทุนทุกพาร์ทได้นะครับก็คงได้ตอบคำถามเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักเวทีนะคะไว้สักช่วงหนึ่งก่อนแล้วกัน